สวนสัตว์นอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนเป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิตเอแม่ครับแม่มะลินี่อายุได้50ปีแล้วใช่ไหมครับแม่แม่ว่าน่าจะประมาณนั้นนะแม่เองอะเห็นแม่มะลิมาตั้งแต่แม่ยังเด็กๆอยู่เลยลูกแต่เขายังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะจ้าแล้วทำไมเราต้องย้ายแม่มะลิมาที่นี่ด้วยล่ะคะคุณแม่ฮิปโปแม่มะลินี้ย้ายมาจากเขาดินวนานะครับซึ่งมาอยู่บ้านใหม่บ้านใหม่ของแม่มะลิก็คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนั่นเองในบรรดาของการจัดการสวนสัตว์เราก็ต้องมีการจัดทำแผนประชากรสัตว์การยกย้ายสัตว์เพื่อความเหมาะสมในแต่ละสวนสัตว์ด้วยกันเองเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำตลอดปีอยู่แล้วคือแรกๆมาเนี่ยเขาก็จะยังไม่ชินพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องเอาอาหารไปวางริมน้ำร่อยเขากินประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยเขาเริ่มชินก็จะเดินสำรวจตอนหลังก็มีความสุขเพราะว่าเขาจะมีลูกมีหลานๆเหลนๆเขาอยู่ด้วยตรงนี้แล้วก็พื้นที่ก็มากขึ้นหนึ่งในภารกิจสำคัญขององค์การสวนสัตว์คือการบริหารจัดการจำนวนสัตว์ให้เหมาะสมกับสวนสัตว์แต่ละที่ซึ่งสัตว์กว่า400สายพันธุ์รวมกว่า 10,000 ชีวิตมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงข้อมูลประสานงานสวนสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การสวนสัตว์จำนวน6แห่งกับ1โครงการได้แก่สวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์ขอนแก่นสวนสัตว์อุบลราชธานีโครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดแล้วเนี่ยทางสวนสัตว์ก็ยังมีการศึกษาวิจัยแล้วก็พอขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากอีกด้วยค่ะเบื้องหน้าแห่งความสุขของนักท่องเที่ยวคือความตั้งใจของคนทำงานที่อยู่เบื้องหลังของเจ้าหน้าที่ทุกคนมันอยู่ในเรื่องของอนุรักษ์วิจัยและการศึกษาโดยเฉพาะองค์ความรู้ต่างๆซึ่งในประเด็นตรงนี้ผมคิดว่าในสวนสัตว์แห่งใหม่เนี่ยมันน่าจะมีการจัดการระบบเรื่องของงานอนุรักษ์การจัดการสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยหรือแม้เป็นแหล่งเรียนรู้นะเพราะพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้โดยลักษณะของพื้นที่ที่ได้รับพระราชทานมันพื้นที่จะเป็นรูปพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวลักษณะของพื้นที่ของสวนสัตว์ตรงเนี้ยในส่วนตัวผมมองว่าตรงนี้น่าจะต้องเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและสามารถใช้พื้นที่สองประโยชน์ของมันสองข้างได้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้พระราชทานโฉนดที่ดินที่คลอง6จังหวัดปทุมธานีจำนวน300ไร่สำหรับสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่เพื่อให้สัตว์มีพื้นที่อยู่อย่างสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นสวนสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียนและเป็นแหล่งเรียนรู้สัตว์ป่าในระดับสากลห้องเรียนธรรมชาติที่เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของไทยสวนสัตว์แห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ถูกออกแบบให้เป็น Smart Green Zoo สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติมีระบบบริหารจัดการที่ล้ำสมัยเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์จำนวนมากแล้วยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของทุกคนตามภารกิจที่เราจะขาดไม่ได้คือเรื่องของการศึกษาที่สวนสัตว์แห่งใหม่ที่เราจะเกิดขึ้นภายใน 3-5 ปีข้างหน้าสวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนแล้วก็เป็นสู่สคูลเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะเพราะเราต้องการให้สวนสัตว์เป็นศูนย์รวมความสุขของทุกชีวิตองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมุ่งมั่นดำเนินงานและมีการจัดวางระบบสวนสัตว์ให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับการออกแบบและการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าและธรรมชาติที่มีความทันสมัยตามมาตรฐานสวนสัตว์ที่มีคุณภาพระดับสากลเป็นบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมมีความพร้อมมากกว่าเดิมและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละสายพันธุ์ความสุขของทุกชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ที่สวนสัตว์แห่งใหม่ของไทยจังหวัดปทุมธานี